สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านพบกับครูออนนะคะทางช่องนี้ค่ะครูออนชาแนลค่ะอย่าลืมนะคะกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งค่ะเพื่อว่ามีข่าวสารใหม่ๆครูออนจะได้ส่งถึงมือท่านอย่างทันท่วงทีนะคะวันนี้ครูออนจะมาแจ้งกำหนดการกิจกรรมค่ะก่อนปิดภาคเรียนนี้มีอะไรบ้างที่รั้วโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาของเรานะคะเริ่มตั้งแต่สัปดาห์หน้าค่ะสัปดาห์หน้าตามปฏิทินแล้วค่ะในช่วงวันที่31มีนาคมนะ31มีนาคมชั้นป .6 ของเราจะทดสอบรายวิชาพื้นฐานค่ะแล้วก็เขาจะสอบ2วันนะคะคือวันที่31มีนาคมถึงวันที่1เมษายนค่ะแล้ววันที่1เมษายนถึงวันที่2เมษายนป .1 ถึงป .5 ก็จะเป็นการสอบพื้นฐานรายวิชาพื้นฐานเช่นเดียวกันนะคะ2วันคือ1ถึง2เมษายนค่ะและวันที่5เมษายนจะเป็นการประเมินนักเรียนย้ายโครงการค่ะวันที่9เมษายนปิดภาคเรียนที่2แล้วก็อนุมัติผลการเรียนประจำปีการศึกษา2563ค่ะหมายความว่าเราจะปิดเรียนตั้งแต่วันที่9เมษายนคือวันที่9สั่งปิดนะคะแล้วก็เริ่มปิดจริงๆคือวันที่10เมษายนไปจนถึงวันที่16พฤษภาคมค่ะตามปกติแล้วเนี่ยเราจะเปิดเรียนให้เด็กมาโรงเรียนในวันที่16พฤษภาคมแต่ครั้งนี้วันที่16พฤษภาคมตรงกับวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นเด็กก็จะต้องมาโรงเรียนในเช้าวันที่17พฤษภาคมค่ะและวันที่23นะคะใน23เมษายนในช่วงเดือนเมษายนค่ะยังมีกิจกรรมอีกนะคะคือนักเรียนชั้นป .6 จะต้องมารับเอกสารผลการสอบ O-NET และก็ปพ .1 ฉบับจริงค่ะมารับในวันที่23เมษายนค่ะวันที่24ถึงวันที่28เมษายนนักเรียนชั้นป .6 สมัครสอบเรียนต่อชั้นม .1 ค่ะในห้องเรียนปกตินะคะและวันที่30เมษายนประกาศผลสอบผลการทดสอบออนไลน์ประจำปีการศึกษา2563ค่ะวันที่1พฤษภาคมนักเรียนชั้นป .6 สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในชั้นม .1 ในห้องเรียนปกติค่ะวันที่12ถึงวันที่14พฤษภาคมคณะครูบุคลากรนะคะของโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาจะต้องมาปฏิบัติงานก่อนเปิดภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2564ค่ะและวันที่17พฤษภาคมเป็นวันเปิดภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2564นะคะในวันนั้นลูกๆของเราก็จะมากันเต็มโรงเรียนทีเดียวนะคะการจราจรก็จะคับคั่งค่ะเหมือนเช่นทุกๆปีค่ะสำหรับในวันที่30มีนาคมในสัปดาห์หน้านี้ค่ะวันที่30ก็ตรงวันอังคารนะคะจะมีกิจกรรมของระดับชั้นประถมวัยนั่นก็คือกิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครองร่วมใจเด็กประถมวัยเรียนรู้ระดับกลุ่มประถมวัยเป็นกิจกรรมประจำปีการศึกษา2563ค่ะค่ะตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้โดยเครือข่ายผู้ปกครองจุดประสงค์ของการจัดก็เพื่อให้ผู้ปกครองได้ร่วมจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กประถมวัยและเป็นการเผยแพร่กิจกรรมตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบของนิทรรศการขอเรียนเชิญทุกท่านค่ะเข้ามามาชมมาเยี่ยมงานก็ได้นะคะที่ลานโดมค่ะมีนิทรรศการของเครือข่ายผู้ปกครองค่ะมาจัดแสดงในงานนั้นด้วยอันนี้ก็คือกำหนดการก่อนปิดเทอมนี้นะคะที่ท่านผู้ปกครองค่ะบางท่านก็หลังไมค์มาว่ากำหนดการปิดเทอมวันไหนยังไงแบบไหนเปิดเทอมเมื่อไหร่สอบเมื่อไหร่นะคะครูออนก็ได้นำเรียนตรงนี้ค่ะหากมีข้อคิดเห็นประการใดกรุณาคอมเมนต์มาได้ค่ะในใต้คลิปนี้นะคะจะให้ครูออนรายงานแบบไหนยังไงต้องการรู้กิจกรรมอะไรจะให้ทำแบบไหนอยากจะให้คอมเมนต์มานะคะแล้วครูออนจะจัดตามคอมเมนต์เลยค่ะก็เป็นกำลังใจให้กันนะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามกับครูออนด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยค่ะแล้วครูออนก็จะได้นำเสนอข่าวสารถึงมือท่านนะคะอย่างทันท่วงทีแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะนะคะวันนี้ครูออนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ